เป็นไงครับบอนไซของอเล็กก็เป็นต้นไซนะฮะสวยๆงามๆเป็นกลุ่มเป็นกอแล้วก็ยังมีโขดสวยๆนี่ช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับอเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆครับวันนี้ก็เป็นช่วงเรียนรู้กับบอนไซกับนาฬิกาอะไรก็กำลังเรียนรู้เรื่องของการทำบอนไซอยู่ยังไม่ได้เชี่ยวชาญยังไม่ได้ก็เพียงแต่ว่ารักที่จะเล่นบอนไซนะอยากจะทำบอนไซก็เลยหาไม้ต้นโตหาไม้โครงสร้างมาทำกันไม่ได้ลงทุนก็ไปหาเดินเก็บตามป่าตามสวนนี่แหละนะเอามาทำเป็นไม้โครงสร้างกันก็ลองดัดเล่นๆไปแต่วันนี้จะลองมาเปลี่ยนกระถางของเขากระถางเล็กๆเก่าๆคือลองเอามาชำแล้วมันเริ่มติดแล้วทีนี้นั่นแหละก็จะเปลี่ยนกระถางที่ใหญ่ขึ้นตื้นขึ้นจะลองดูครับก็เป็นบอนไซที่เรากำลังเรียนรู้ที่จะทำนะอันนี้มันเหมือนเป็นโขดเป็นเง่าของเขาที่มันเหมือนเป็นหัวใหญ่สวยๆนะนาเล็กก็ไม่รู้ว่าเป็นไซอะไรฮะแต่ว่าเห็นมันสวยก็เลยเอามาทำเป็นไม้โครงสร้างนะเนี่ยมีรากสวยนะเดี๋ยวนาเล็กจะลองขุดเอารากนี้ขึ้นนะแล้วก็จะย้ายกระถางหน่อยก็ไม่แข็งอะไรฮะก็โอเครากเขาเดินดีมากเลยดูข้างล่างเนี่ยขาวๆเนี่ยรากเดินดีมากเลยโอ้เนี่ยรากเพียบเลยเดี๋ยวเราลองดูโครงสร้างเขาก็ถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวนี้เราจะยกโขดขึ้นสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้รากฝอยเข้าทำงานก็เป็นหัวเป็นโขดสวยๆเลยนี่เราจะโชว์หัวโชว์โขดเขาสักหน่อยแล้วก็ปล่อยให้รากฝอยเขาลงไปทำงานอาจจะใช้หินมาแทรกสักนิดหนึ่งนาเล็กไม่มีหินสวยๆอ่ะมีหินแค่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวจะลองดูว่าจะทำได้แค่ไหนครับนาเล็กก็ลองเอาวางบนก้อนหินนี่นะมีก้อนหิน1ก้อนแล้วก็วางรากของเขาไว้ข้างบนนะแล้วก็จัดรากให้มันเป็นแถวเป็นแนวยังไม่ได้ตัดแต่งรากนะครับนะแล้วก็จะใช้ดินเดิมของเขานี่แหละโรยข้างๆเนี่ยดินเดิมเขาเองนะแต่รากเขาจะนาเล็กจะโชว์โขดเพิ่มขึ้นอีกนะนี่ให้เห็นโขดชัดเจนเนี่ยเขามีรากฝอยที่แบบเดินดีมากเลยเราก็ค่อยกดดินให้มันแน่นให้กระชับนี่ก็เป็นลวดที่นาเล็กลองเข้าดัดดูแต่ยังไม่ได้อะไรมากมายก็แค่ให้ปรับทรงนิดหน่อยยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างอะไรเลยนี่แหละครับเราก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะฮะนะนาเล็กก็มี
ชมรมบอนไซที่นาเล็กเข้าไปเรียนรู้นะก็มีอาจารย์หลายท่านที่เก่งๆนะเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนาเล็กเริ่มจากศูนย์นะครับนะเนี่ยเพิ่งเริ่มนับหนึ่งใครที่อยากเรียนรู้กับนาเล็กก็ค่อยๆดูกันไปนะโอเคครับประมาณนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วจบแล้วนะจบสำหรับวันนี้นะฮะให้ดูแล้วคอยติดตามกันตอนต่อไปนะว่ารากโขดของเขาจะใหญ่ขึ้นไหมนี่ตรงเนี้ยเนี่ยมันจะสวยไหมเนี่ยรากโขดของเขาเนี่ยนั่นแหละก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะดูให้คอยดูกันว่ามันจะสวยจะงามแค่ไหนส่วนกิ่งของเขาก็รอดูกันต่อไปว่าเราจะดัดยังไงนะเนี่ยก็เป็นทรงอย่างเนี้ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่สวยงามอีกต้นหนึ่งของนาเล็กเลยแหละนะที่หาจากข้างทางนะไม่ได้ว่าไปซื้อมานะครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติ์นายสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ